ทำเนียบแชมป์เนี่ยสเปน4ครั้งมากที่สุดในบริษัทแล้วนะครับปี6 4 2 0 2 8 2 0 2 2 2 0 2 4สเปนคือชาติที่ควาา้าแชมป์ยูโรมากที่สุดพวกเขาทำได้ดีแบบชนิดที่ว่าสมบูรณ์แบบสุดๆไปเลยนะครับสำหรับทีมชาติสเปนนะฮะก็พวกเขาชนะถึง7นัดรวดนะครับทุกคนฮนะโอ้โหอังกฤษเนี่ยคือเป็นชาติแรกนะครับที่เข้าชิง2ครั้งติดแล้วแพ้ทั้ง2ครั้งติด แล้วมิหนำซ้ำนะฮะอังกฤษเนี่ยเล่นมากกว่าชาติอื่นๆใน Euro ยูโรอีกนะครับเออกว่า19เกมที่มากกว่านะครับแล้วพวกเขาก็ยังไม่เคยเป็นแชมป์ส่วนแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนจับบอลจังหวะเดียวเท่านั้นนะครับในกรอบเขตโทษคู่ต่อสู้น้อยกว่าแจ็คกิลิชที่เล่นไป21นาทีในยูโร2020เสียอีกแฮร์รี่เคน นะครับเข้าชิงเยอรมันซูเปอปร,ร์คัพแพ้ไปอยู่กับบาเยินก็แพ้ไม่ชนะลีกและก็แพ้ในยูโร2024สรุปว่าแฮร์รี่เคนคุณโชคร้ายและคุณไม่ได้ไปต่อ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แต้มโมลงเปียพงยิ่งสำหรับตรงนี้นะครับเราจะมาไล่เลียงนะครับใส่ติหลังเกมนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับหลังจากยูโร2024เนี่ยจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านฮะนั่นคือสเปนเป็นแชมป์นั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าถ้าให้พูดถึงเนี่ยเรื่องของการแข่งขันยูโรครั้งนี้พวกเขาทำได้ดีแบบชนิดที่ว่า สมบูรณ์แบบสุดๆไปเลยนะครับสำหรับทีมชาติสเปนนะฮะก็พวกเขาชนะถึง7นัดรวดนะครับทุกคนฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะแหมไปติทางด้านของทีมชาติสเปนได้อยู่แล้วเลยฮะมีแต่ชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศในการคว้าแชมป์ซะมากกว่านะครับว่าทีมชาติสเปนเนี่ยทำได้อย่างไรนะฮะมันสุดยอดเหลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไล่เลียงให้นะครับตั้งแต่ในเกมแรก ยาวมาจนถึงเกมสุดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งทีมชาติสเปนเนี่ยอยู่ในกลุ่ม B นะฮะก็ต้องบอกว่าในกลุ่ม B เนี่ยทีมชาติสเปนอยู่ร่วมสายกับอิตาลีโครเอเชียและก็อลเบเนียนะฮะทีมชาติสเปนนะฮะชนะคโครเอเชียมา3 0นะครับโดยการทำประตูของโมราตานะครับฟาเบียนลุยส์นะครับแล้วก็ทานันของคาบาคา แล้วก็เอาชนะนะครับทีมชาติอิตาลี1-0จากการทำเข้าประตูตัวเองของคาราฟิโอรีนะครับแล้วพวกเขาก็เอาชนะอาเบเนีย1-0จากเฟรนตเรสนั่นเองนะครับก็ยิงได้อันนี้คือในเกมแรกนะครับก็สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับหลังจากนั้นมานี่นะฮะมาดูแผนผังกันเลยดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ทีมชาติสเปนนะฮะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้แล้ว ผลงานในรอบน็อกเอาท์ของทีมชาติสเปนก็เอาชนะจอร์เจียไป4-1นะครับยิงจอร์เจียไปเละเทะมาเจอกับเยอรมันเอาชนะเยอรมันไป2-1นะครับแล้วก็เอาชนะฝรั่งเศสไป2-1แล้วก็มาเอาชนะอังกฤษไป2-1อ้โหต้องเรียกได้ว่าแฮตทริก2-1เลยนะครับต่อเนื่องและเป็นการเก็บชัยชนะนะครับถึง7เกมติดเลยนะครับทุกท่านฮะ โอ้โหนี่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกนะครับทับกระทิงดุนะครับต้องถือว่าพวกเขาเนี่ยเแมตช์ไม่เสียแค่4ประตูพร้อมกับยิงไป15ประตูถือว่าเป็นผลงานสุดเพอร์เฟกตใต้การคุมทีมของท่าทน้าของลุยส์เดลาฟรอนเต้ก็ต้องชม,มนะครับว่าทีมชาติสเปนในชุดนี้เนี่ยมันแกร่งทั่วแผ่นจริงๆนะครับดูสิฮะสีหน้าสีตาแต่ละคนอายุไม่ได้เยอะเลยนะครับ ทำผลงานได้สุดยอดนะครับคนที่ต้องชมที่สุดเนี่ยคือทางด้านของเดลฟอนเต้เนี่ยแหละนะฮะเป็นกุนซือที่ดึงศักยภาพนักเตะอายุน้อยมาได้แล้วไว้ใจด้วยเขาทำมาตั้งแต่อายุ18-19-20ไล่มาเลยเยาวชนยาวมาเลยนะครับจากทีมสเปนเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็พาน้องๆเนี่ยนะครับขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่นะครับเป็นอาจารย์ของใครหลายๆคนจากรุ่นเยาวชนจนมาถึงทีมชาติ นะครับแล้วก็คว้าแชมป์ยูโรหนที่4ได้สำเร็จนะครับคือแหมอันนี้มันเพอร์เฟเนาะมันเหมือนแบบเป็นโชว์ของสเปนอะนะที่มาแข่งในรายการนี้ดูสิฮะคาบาคาโอ้โหโกอดถ้วยขนาดนี้นะฮะยูฟ่านะฮะเอ่อยูโรแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ดูคนอื่นๆด้วยนะครับเนโกวิลเลียม ยามาดู2คนนี้นี่จะน่าจะสนิทเชื้อกันมากๆนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นการแจ้งเกิดแบบเต็มตัวของทั้ง2คนด้วยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งลามีนทั้งวิลเลี่ยมนะครับโดยเฉพาะยามินลาเมาเนี่ยยิงไป1ประตูกับ4แอซซิตนะครับนี่คือประวัติศาสตร์ลูกหนังโลกเลยนะที่เด็กอายุ1 6 1 7ปีเนี่ยทำได้ขนาดนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยถือว่าอา่า สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการฟุตบอลนะครับเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นตัวจริงในรอบชิงชนะเลิศนะครับทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์แซงหน้าตำนานอย่างเปเล่นี่เป็นคนทุบใิติเปเล่นะครับทุกคนฮะลามีนยามาโอ้โหยอมใจจริงๆเลยนะครับไอหนูคนนี้นะครับด้วยวัยเพียงแค่17ปีกับอีกหนึ่งวันนะครับ ในการลงสนามนะฮะ14กัรกราคมสำหรับยามมลได้ลงตัวจริงในแบบนี้ทำให้เขาทำลายสถิติของเปเลท่ที่บอกไปนะครับในปี1958ในวัย17ปีกับ249วันก่อนหน้านี้ยามมลเนี่ยก็กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดไปแล้วในการาลงเล่นฟุตบอลชิงแชมป์ย,ยุโรปนะฮะที่ยิงประตูได้ด้วยที่แอซซิดได้4ลูกด้วยทุบสถิติแหลกรานไปหมดเลยนะครับยอมใจ นะยอมใจนะครับแล้วก็ดานิโอโมครับนี่ครับไปจุบถ้วยแชมป์มนะครับแต่ในทางกับกันเนี่ยก็ต้องบอกนะในความชื่นชมของทีมชาติสเปนเนี่ยก็แสดงความเสียใจกับทีมชาติอังกฤษแล้วกันนะสร้างปริตร์เหมือนกันที่ไม่น่าจดจําเข้าชิง2ครั้งคุณไม่ได้แชมป์เลยเจอกับทีมสเปนนะครับรู้สึกเหมือนว่าตั้งแต่ปี2021-22มาสเปนเข้าชิงมา ในสโมสรเองก็ดีหรือว่าทีมชาติเองก็ดีไม่เคยแพ้นในรอบชิงเลยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นมา26ครั้งเนี่ย23ครั้งเนี่ยชนะรวดทุกครั้งนะครับและเจอกับทีมจากอังกฤษชนะถึง10ครั้งโอโ้โหเอาอเขาดิเอาเขาด,าาขาดิสุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดไปเลยนะฮะทำได้ยังไงวะโอโ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ แต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกไปนะทีมชาติอังกฤษครั้งนี้มีอาถรรพ์ของแฮร์รี่เคนหรือเปล่าอเดี๋ยวดูสถิติกันหน่อยดีกว่านะครับก็ที่ไล่เลียงมาอดูทำเนียบแชมป์ก่อนนะครับทำเนียบแชมป์เนี่ยสเปน4ครั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ลแล้วนะครับปี64 2008 2022-2024สเปนคือชาติที่ควา้าแชมป์ยูโรมากที่สุดรองลงมาคือเยอรมันถูกแซงไปแล้ว3ครั้งนะครับแล้วก็ฝรั่งเศส2ครั้งอิตาลี2ครั้ง ไม่มีอังกฤษอังกฤษไม่เคยได้อ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวดูดูไล่เลียงไปเลยนะครับสเปนครับเอ่อ23ครั้งนะครับตั้งแต่ปี2 0 0 2นะฮะยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไฟนอลสเปนิชทีมเนี่ยแ s ะสเปนิช a นชั่น l ลทีมทั้งสโมสรทีมชาติไม่เคยแพ้ใครในระดับการชิงแชมป์นะครับสุดยอดสถิติของยามาวที่บอกไปเนี่ยนะครับเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในยูโรฮิสตอรี เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถแอซซิในยูโรฮิสตอรีเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูได้มากทีออ่อายุน้อยที่สุดนะครับในการยิงประตูในระดับเมเจอร์นะครับเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในการชนะยูโรนะครับโอ้โห y ังเกสต์เพลเยอร์ออฟออทา์ตอนนี้นะครับยังมีอีกเอาไปนะครับรามินยามาคือผู้เล่นคนแรกนะครับที่จัดไป4แอซซิ ะครับให้กับทีมชาติสเปนสำหรับทีมชาติสเปนนะในการแข่งขันทัวนเมนต์ชายนะครับ,บรายการเมเจอร์เป็นคนแรกนะยังมีอีกลามีนยาเมลเนี่ยสร้างโอกาสมากที่สุด19ครั้งในการแข,ข่งขันครั้งนี้ most open play chance create ในการ Open Play สร้างโอกาสเยอะสุด16 most big chance create create โอกาสแจมแจ้งที่สุด8ครั้ง most go assist นะครับเ นะฮะน่าจะ4ครั้งนะ Most a s s i s t ใช่ไหม most g o a l assist อ๋อบวกประตูด้วย5ครั้งแล้วก็ Most a s s i s t เนี่ยสแล้วก็ขึ้นมาว่า Big Chance Create เนี่ยลามินยาเมลเบอร์1เลยนะครับก็8ครั้งด้วยกันขณะที่ทีมชาติอังกฤษนะครับนี่ดูไปก็ท้อไปนะเด็กมันเก่งจริงนะฮะโอ้โหอังกฤษเนี่ยคือเป็นชาติแรกนะครับที่เข้าชิง2ครั้งติดแล้วแพ้ทั้ง2ครั้งติดแล้วมิหนำซ้ำ นะฮะอังกฤษเนี่ยเล่นมากกว่าชาติอื่นๆในยูโรนะครับเออกว่า19เกมที่มากกว่านะครับแล้วพวกเขาก็ยังไม่เคยเป็นแชมป์นะครับเช่นเดียวกับเบลเยียมแต่เป็นรองนะเบลเยียมอันดับ2นะครับเออแต่อังกฤษเนี่ยเล่นเยอะสุดแล้วก็ไม่เคยได้แชมป์ส่วนแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนจับบอลจังหวะเดียวเท่านั้นนะครับในกรอบเขตโทษคู่ต่อสู้นะครับต้องบอกเลยว่าน้อยกว่า ทางด้านของแจ็คกิลิชที่เขาขึ้นมานะครับว่าน้อยกว่าแจ็คกิลิชที่เล่นไป21นาทีในยูโร2020เสียอีกโอ้และก็ยังมีอีกแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนเข้าชิง2ลีกครับไฟนอลแพ้ทั้ง2ครั้งแฮร์รี่เคนเข้าชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้แฮร์รี่เคนเข้าชิงยูโร2020แพ้แฮร์รี่เคน นะครับเข้าชิงเยอรมันซูเปอปร,ร์คัพแพ้โ no นบุนเดสติก้าวินนิงนะฮะบาเยนมิวนิกไปอยู่กับบาเยนก็แพ้ไม่ชนะลีกแล้วก็แพ้ในยูโร2024สรุปว่าแฮร์รี่เคนคุณโชคร้ายและคุณไม่ได้ไปต่อ <c oughs> อะดูสีหน้าสีตาของแฮร์รี่เคนนะครับก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติอังกฤษ เจอกับฝันร้ายจริงและที่สำคัญฟิลโฟเดนมีโอกาสยิงแค่ทีเดียวไม่มีครอสเลยไม่มีเลี้ยงเลยช e นสครีสไม่มีแอซิดไม่มีโกไม่มีมิดซ in oh ิ่ง i นเบอร์ลินโอ้โหตายแล้วอ่ะแล้วก็สรุปกันอีกสักนิดนึงนะครับบทสรุปเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแชมป์ก็คือสเปนนะครับส่วนรองแชมป์ก็คืออังกฤษนะครับและสเปนเป็นแชมป์มากสุด4ครั้งแอซิดมากที่สุด4ครั้งได้แก่ลามีนยามมลจากสเปน ดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ลามินยาเมาจากสเปนผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม29เซฟจอร์จีมามาดัชวิลลี่นะครับจากจอร์เจียนะครับทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุด15ประตูสเปนนะครับทีมที่เซฟประตูมากที่สุด29เซฟคือจอร์เจียนะครับแล้วก็ทางด้านของคลินชีทมากที่สุด4เกมคือฝรั่งเศสนั่นเองนะครับ อ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลบทสรุปของยูโร2024ที่เก็บมาฝากทุกท่านกันแล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ